ันนี้เป็นบรรยากาศช่วงแถลงข่าวนะฮะของพลังประชารัฐลองไปฟังดูครับหัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกเท่านั้นฮะจึงจะมีสิทธิ์ดีเบตอันนี้เหตุการณ์ในรัฐธรรมนูญที่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นประโยคนี้เป็นประโยคสำคัญนะฮะพลเอกประวิตรจึงบอกผมว่าผมจะพิจารณาและเอาเข้าวาระในการที่ให้มิ่งขวัญเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกของพรรคพลังประชารัฐผมกราบขอบคุณท่านครับอันนี้คือสิ่งที่ท่านได้พูดกับผมไปขวัญเป็นหนึ่งในคนที่จะพิจารณาเป็นแคนดิเดตแล้วชื่อยังไม่รู้พิจารณาท่านอยู่ในระหว่างถามว่าถ้าจะเป็นแคนดิเดตพลังประชารัฐคุณมิ่งขวัญเนี่ยข้ามไปกี่คนกระโดดไปเป็นแคนดิเดตพลังประชารัฐได้เลยอะฮะ